ษนะวันชัยไม่ใช่สิสุภเลิศธงชัยฤทธิ์อันนั้นเป็นชื่อเก่านะก็พี่ปุ้นเป็นเหมือนทหารไงทหารนะเขาก็เปลี่ยนชื่อกันเนาะเปลี่ยนชื่อแล้วรุ่นนี้ก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวสายทหารซึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ที่พวกเราเคารพรักมากเลยนะในสายทหารเราก็เปลี่ยนกันมาหลายเจเนเรชันนะโอ้โหเยอะมากยุคเก่าตอนนี้มีป้าแก้วป้าแจ๋วก็80กันไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือพี่มีพี่ปู๊ดนี่แหละยังไม่เกษียณเฮ้ยพี่ปู๊ดที่นี่เนี่ยบกทบเนี่ยเราอยู่กันมาโอ้โหตั้งแต่สร้างกองบัญชาการกองทัพบกใช่แห่งใหม่สมัยพลเอกวิมลวงศ์วานิชใช่ๆตอนนั้นสมัยพลเอกอิสรพงษ์หนุ่มพักดีอยู่ที่นี่ดูที่ว่ามันนานใช่ป่ะใช่คือเราอยู่ที่นี่เหมือนเป็นบ้านที่2เลยใช่อยู่มากกว่าบ้านอีกนะใช่เพราะนั้นนะฮะเราก็เป็นนักข่าวสายทหารซึ่งก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องของทหารเรื่องของกองทัพนะฮะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อแล้วคุยถึงพอเมื่อกี้ปลัดกลาโหมผู้จัดการสูงสุดมาดูกองทัพบกมั้ยกองทัพบกกองทัพบกยุคนี้ก็บิ๊กหมูเที่ยวตันที่พี่พูดเที่ยวตันไงก็บอกแล้วก็ยุคนี้ตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.มาเนี่ยให้สัมภาษณ์สัก4ครั้งได้ประมาณ3ครั้งคือท่าน1 2 3ครั้งนี้ครั้งที่4ใช่ก็เนื่องจากว่าท่านเนี่ยได้เนื่องจากว่าพอท่านขึ้นมาเนี่ยท่านอาจจะมันมีเรื่องตอนนั้นมันมีเรื่องของปราบภูมิทัศน์เรื่องอะไรกับท่านพลเอกอุดมเดชเนี่ยท่านก็เลยยังไม่อยากจะพูดเนี่ยใช่ไหมแล้วพอระยะหนึ่งก็ต่อมาก็มีเรื่องของอุทยานราชพักอีกท่านก็ไม่อยากพูดไม่อยากพูดมันก็เลยเงียบมาตลอด uh-huh. จนมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ท่านออกมาพูดนี่เลยเอาจริงช่วงปีใหม่ใครโดนทหารจับบ้างไหมยังยึดรถยึดรถนะบอกว่าใครเมาแล้วขับใครเมาแล้วขับไม่สวมหมวกกันน็อกจะถูกยึดรถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งรถอะไรไม่ขับขี่ยึดหมดเลยแล้วค่อยมาเอาคืนนู่นน่ะหลังปีใหม่ไปแล้วอ่ะหลังปีใหม่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใครที่โดนทหารยึดรถไว้ก็ไปติดต่อคืนได้นะใช่ใช่เพราะว่าทหารเราจริงเป็นแนวทางที่ดีนะเห็นด้วยนะไม่ต้องไปขับเลยเมาผมขอไปชี้หน่อยอันนี้จับเลยยึดรถไปก่อนเลยแล้วยิ่งยุคนี้บิ๊กหมูเนี่ยภาพพลบิ๊กหมูเนี่ยเอาจริงเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผบ.กองกำลังรักษาความสงบใช่บิ๊กหมูเนี่ยเป็นผบ.ทบ.ซึ่งบอกว่ามีอำนาจสูงสุดเลยนะตอนนี้เป็นผบ.ทบ.ควบเลขาคสช.ผบ.กองกำลังรักษาความสงบรองผอ.รมน.อีกเพียบนะเพราะฉะนั้นนะบุคลิกคนที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยก็ต้องเข้มแข็งแบบนี้เนาะโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยมันโหมีหลายกลุ่มปีนี้น่ากลัวนะยังไงพี่สถานการณ์การเมืองปีนี้มันโหเพราะว่ามันใกล้ที่ปี59เนี่ยนะเป็นปีที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งเป็นปีที่ใกล้จะครบรถแมทของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาให้ดูปี59เนี่ยเป็นปีที่มันมีความเคลื่อนไหวซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนทายหรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปีนี้ต้องจับตาดูให้ดีโดยเฉพาะกองทัพก็ยังที่มีบทบาทสำคัญนะสำคัญอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์นายกทหารอยู่ใช่แล้วผบ.ทบ.ก็โหอย่างที่บอกมีตั้งหลายตำแหน่งครับรับผิดชอบตำแหน่งสำคัญรับผิดชอบตำแหน่งสำคัญโอ้โหนะงานแล้วที่เล็กถามเมื่อกี้ว่าปีนี้บิ๊กหมูเขี้ยวตันเนี่ยจะให้สัมภาษณ์อีกหรือเปล่าก็ปีใหม่ก็คงจะมีอาจจะดีขึ้นเรียกว่าตอนนี้พี่หมูเนี่ยกำลังจูนกันบิ๊กหมูคือต้องบอกเราต้องบอกคุณผู้ชมว่าแรกๆเนี่ยผบ.ทบ.ขึ้นมาพลเอกบิ๊กหมูเนี่ยพลเอกธีรชัยเนี่ยขึ้นมาใหม่ๆก็ยังแบบเฮ้ยดูทีท่านักข่าวเฮ้ยมันยังไงวะไอ้กลุ่มนี้มันยังไงวะต้องบอกว่าท่านพลเอกธีรชัยเนี่ยท่านอาจจะไปเข้าใจว่านักข่าวที่ผ่านมาสนิทสนมกับท่านพลเอกอุดมเดชแต่จริงๆเป็นไปโดยหน้าที่ไม่ใช่พอท่านขึ้นมาเราก็ตามทำข่าวท่านเหมือนท่านถูกใช่ใช่แต่เล็กเชื่อว่าตอนนี้ท่านเริ่มเข้าใจแล้วพอท่านเริ่มยิ้มให้พวกเราและเริ่มพูดคุยเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เราคาดหวังในทางที่ดีว่าระหว่างนักข่าวสายทหารกับท่านผบ.ทบ.เนี่ยจะจูบปากกันเปล่าโอ้โหเอาไม่ต้องท่านจูบปากนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วบิ๊กหมูกับพวกเราเนี่ยท่านเราก็รู้จักท่านมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้การนะแต่ว่าในระยะทางต้องบอกนะครับต้องบอกว่าเราทำตามหน้าที่ใช่ใครขึ้นมาเป็นผู้จัดการฐานบกคนใหม่หรือใครจะขึ้นมาหลังจากบิ๊กหมูก็ตามเราก็ทำตามหน้าที่ของเราก็คือมีการสัมภาษณ์เสนอข่าวกิจกรรมของกองทัพให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนี่คือภาระหน้าที่ที่เราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันจะต้องเข้าข้างคนนั้นไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่นะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นบิ๊กหมูนะน่าจะเข้าเป็นความหวังของเราในปีนี้นะครับว่าไงเป็นความหวังของเราในการให้สัมภาษณ์แต่เราก็เข้าใ
นะบิ๊กหมูท่านก็เป็นนักรบมานะใช้บางทีนักรบก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะพูดน้อยอ่ะแบบว่าถนัดฟันอย่างเดียวเลยถนัดถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็คุณน้อยต่อยหนักเรียกว่าทุบอย่างเดียวเลยนะเพราะนั้นนักรบมนนนหมักมุ่นนนหมักมุ่นบูรพาพยัคฆ์บูรพาพยัคฆ์น้องเลิฟบิ๊กป้อมด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งผู้บัญชาการฐานเรือผู้บัญชาการฐานเรือโอ้รูปหล่อมากคนนี้เอกนะอารีนิดพี่นะบอกว่าเอ้พี่นะเขาเอาดีทางด้านเรื่องผ่านหน้าอะไรของพี่เจอหน้าต้องสาธุนะครับแล้วท่านก็จะเน้นเรื่องงานธรรมะธรรมโมไปงานบวชไปงานอะไรนะพิธีบุญไปหมดไปหมดไปหมดเป็นพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแต่ว่างานหลักก็คือเรื่องของการปราบปรามการประมงผิดกฎหมายบทบาทของท่านตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าสปมผ.เนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปยังไงให้เห็นผลแล้วก็ส่งผลกับรัฐบาลส่งผลกับพี่น้องชาวประมงเพราะว่าเดี๋ยววันที่20กับ21มกราคมนี้เนี่ยEU จะมาตรวจอีกครั้งเรื่องของทั้งประมงแล้วก็ค้ามนุษย์นั่นน่ะซึ่งมันจะโยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะยกระดับจากเทียร์3ขึ้นมาเทียร์2ได้มันเป็นความหวังนะเพราะฉะนั้นท่านบิ๊กนะเนี่ยเลยกดดันเพราะว่าต้องทำให้ได้ไงเพราะว่านายกเองก็ไว้วางใจมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นแต่เหนื่อยนะเหนื่อยนะประชุมทุกอาทิตย์เลยใช่ประชุมโอ้ยอย่างโน้นอย่างนี้อันไหนไม่ดีก็ต้องปรับปรุงอ่ะจนทหารเรือพอมาดูแลเรื่องปราบปรามประมงเรื่องสปมผ.เนี่ยทหารเรือมาบอกเยอะเลยบอกว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นทหารเรือมากขึ้นคือรู้ทั้งเรื่องประมงเรื่องอะไรรู้ละเอียดรู้ละเอียดยิบเลยนะแบบว่าอะไรนะข้างขึ้นข้างแรมปลาตะอะไรนะอวนลุนอวนลุนอวนลากตาคงตาขายอะไรรู้หมดเลยแล้วนักข่าวสายทหารเราก็ต้องมารู้รู้ด้วยใช่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะอวนลุนอวนลากเป็นไงตาขายเบอร์นี้ยังไงรู้หมดแล้วนะลงมีลง VMF 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 อะไรนะติดเรดาร์ตรวจหาปลาหาปลาเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญของกองทัพเรือภายใต้การนำของท่านบิ๊กนะนะคะก็ท่านไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แต่ก็มีข่าวให้บ่อยๆใช่ก็คือจะมีทีมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการกองทัพเรือซึ่งก็คือในยุคที่ผบ.เหล่าทัพหรือผบ.ทล.พูดน้อยเนี่ยทีม PR ก็ต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นแล้วนักข่าวขออะไรต้องได้นะไม่ได้นะเพราะผบ.ไม่พูดแต่เราก็แอบคาดหวังแทนกองทัพเรือนะว่าปีนี้จะได้เรือดำน้ำไหมพี่โอ้เรือดำน้ำเหรอเฮ้ยมันดำมาหลายเดือนแล้วนะพี่มันดำมาไม่รู้มันยังไม่โผล่เลยอ่ะไม่เป็นเพราะเราแบบว่าจะไปซื้อเรือจีนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วพอเรื่องจีนมีปัญหามีเรื่องอุยกูมีเรื่องจีนมีอะไรมันก็เลยรัฐบาลอาจจะยังไม่กล้าเงียบไปนะงั้นเดี๋ยวโดนขึ้นมารัฐบาลโดนด่าเปิงอีกก็ไม่เป็นไรก็จะดำเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวค่อยรอกันอีกทีนึงรอเงินมีรอสถานการณ์ที่มันเหมาะสมรอที่มันเหมาะสมที่พร้อมจริงๆความจำเป็นเนี่ยทุกคนเข้าใจแต่เหมือนจังหวะมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้ทหารเรือแล้วกันนะสาธุท่านผู้จัดการทหารเรืออะไรพี่พอพูดถึงทหารเรืออะไรแจ๋วสุดอะไรแจ๋วสุดอาหารไงพลานิการใช่ไหมอร่อยโอ้เราเห็นแกกินหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้มันอร่อยจริงบอกจริงว่าอร่อยนะดูกินมันพุงอ้วนว่าแล้วเราก็อยากไปกินฝีมือทหารเรือครับแต่ก่อนจบทหารเรือไปฐานอากาศไปฐานอากาศนู่นเลยทับฟ้าดอนเมืองเหมือนกันบิ๊กตู่ทับฟ้าพลอากาศเอกตรีอันนี้ก็สไตล์นั่งสมาธิครับสมาธิสังเกตดูไหมทำไมอ้าวอากาศโยธินเพิ่งจัดงานนั่งสมาธิประจำปีก็ไปร่วมด้วยส่วนใหญ่จะธรรมะธรรมโมหมดเลยแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดยิ้มอย่างเดียวยิ้มเวลาสัมภาษณ์ทีตัวจะสั่นเถอะเพราะกลัวไม่เพราะว่าท่านบิ๊กตู่ท่านพลบิ๊กตู่ทัพฟ้าก็คือท่านพลอากาศเอกตรีทศเนี่ยตอนที่ขึ้นมาเป็นผบ.ทอ.ตอนแรกท่านมาสารภาพเลยบอกว่าต้องเตรียมตัวแบบว่าหน้ากระจกแบบว่าเฮ้ยจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยพูดหน้ากระจกว่าถ้านักข่าวถามจะตอบยังไงพูดไปพูดมาสั่นนะฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์คือเป็นนักวิชาการใช่ๆเป็นนักบินเป็นนักวิชาการนะครับเวลาเจอสื่อเนี่ยก็จะประมาทเรียกประมาทมีอะไรยิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนพวกเราก็คอยเป็นกำลังใจพี่ขาอย่างนี้ไว้เอาสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมอุตส่าห์ชงเรื่องไงแล้วนะไม่แต่ว่าเพราะว่าอาจจะมีเรื่องคิดเยอะเพราะว่าต้องเป็นดูเรื่องปัญหาการบินเรือไอเทลใช่เพราะว่าเป็นผบ.มีปัญหาเหมือนกันนะใช่สบปพเนี่ยนะสบปพเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรา FAA ก็ของสหรัฐก็ลดระดับมาตรฐานการบินเรามาแล้วเอซ่าเราก็เอซ่าเราหลุดแบ็คลิสต์แต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาพยายามพัฒนาดีขึ้นใช่
ช่ท่านพลอากาศเอกตรีทศก็เลยบอกว่าโหต้องเครียดประชุมตลอดมีบทบาทนะมีบทบาทประชุมเพราะว่าในยุครัฐบาลทหารเนี่ยก็ต้องเอาทหารไปช่วยทุกเรื่องเลยครับเรื่องนี้เกี่ยวกับการบินก็ต้องเป็นทหารเข้าไปเลยใช่เออเหนื่อยนะผมว่าปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยเหมือนกันนะใช่จะเป็นทุกเหล่าทัพก็ทำงานกันแบบใช่เพราะว่าจะต้องไปช่วยในเรื่องของรัฐบาลงานของรัฐบาลด้วยนะฮะแต่แน่นอนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดแล้วในส่วนของทหารเนี่ยอาจจะเงียบแต่คนที่เราเจอกันแทบทุกวันแล้วก็สัมภาษณ์ทุกวันอ๋อลุงป้อมใช่พี่ใหญ่เลยบูรพาพยัคฆ์ครับบีบีบิ๊กบานเนอร์ของเราโอ้โหเฮ้ยเป็นไงเจอแล้วเป็นไงเฮ้ยแกก็ใจดีขึ้นนะอ่ะดีดิเมื่อก่อนเนี่ยด่าตลอดนะคือไม่สไตล์ทหารนะเฮ้ยไอ้ปุ้นไอ้เล็กอะไรอย่างนี้นะเออแต่มากเลยเออแล้วทำงานแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าดีขึ้นตบหัวแล้วลูกยังต่อไม่มีอะไรคนนี้เป็นคนเดียวที่สัมภาษณ์แล้วก็ไม่เคยเดินหนีผู้สื่อข่าวเออมีถามอ่ะถามอะไรอีกถามจนหมดคำถามไม่ไรป๋าป้อมนั่นเองนะป๋าป้อมนะอันนี้ป๋าปูนะกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงไม่เคยหนีให้สัมภาษณ์ทุกประเด็นจะตอบได้ไม่ได้สัมภาษณ์หมดใช่นะดูแลเรื่องความมั่นคงใช่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นพี่ใหญ่ทั้งในคสช.ในรัฐบาลแล้วก็ในบูรพาพยัคฆ์บารมีตรึมสังเกตไหมงานด้านความมั่นคงตลอดปีที่ผ่านมาเล็กจะดูว่าไม่มีอะไรที่ทำให้รัฐบาลหวั่นไหวได้ใช่เพราะว่าลุงป้อมเนี่ยคุมหมดเลยใช่ลุงป้อมบอกเลยว่ารัฐบาลนี้อ่ะเหมือนอะไรนะคอนกรีตเสริมเหล็กหลายชั้นด้วยมั่นคงเหล็กก็ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะใช่เหล็กข้อไก่เคยเห็นไหมข้อเพราะฉะนั้นพี่ปูจะเห็นบทบาทสำคัญอันนึงของบิ๊กป้อมก็คือว่าตอนที่มีปัญหาทั้งบิ๊กโดงกับบิ๊กหมูเนี่ยบิ๊กหมูพี่ใหญ่บิ๊กป้อมก็ต้องประสานบอกว่าเฮ้ยต้องทำงานด้วยกันต้องไม่ขัดแย้งหรือแม้แต่ตอนที่ท่านพลเอกอุดมเดชบิ๊กโดงเนี่ยมีปัญหาตอนนั้นให้สัมภาษณ์เรื่องของอุทยานราชภัฏกับท่านบิ๊กต๊อกพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามีปัญหากันทั้งท่านนายกกับท่านบิ๊กป้อมเนี่ยก็มาช่วยประสานครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันสะเทือนทั้งรัฐบาลทั้งคสช.นั่นสิเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญนะครับบิ๊กป้อมบอกความเป็นพี่ใหญ่แล้วก็บารมีของบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นตัวที่เยียวยาให้รัฐบาลและคสช.อยู่ได้ไปได้นะฮะบารมีเติมนะฮะแล้วที่สำคัญว่าโสดจะคนโสดไม่กล้าโสดอยู่ตรงนี้โสดอยู่ตรงนี้ว่ะคนไม่มีแฟนโอ้โหเคยถามบิ๊กป้อมว่าพี่ทำไมไม่แต่งงานอ้าวทำไมอ่ะเรื่องของกูเออคือเป็นไงเรื่องของกูอ่ะทำไมกูเป็นของกูอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเจอสาวสวยๆทำตาหลีนิดนึงยิ้มพี่ยิ้มใหญ่อ้าวทำไมกูโสดอ่ะเขาก็จริงอ่ะเป็นสิทธิ์ของท่านแต่จริงๆแล้วท่านก็อาจจะมีคนในใจอยู่บ้างก็มองสาวๆก็เพลินๆไปแต่เขาบอกว่าที่ไม่แต่งงานด้วยสองประการเพราะ1เป็นพี่ใหญ่คนโตครับก็ต้องดูแลน้องๆอ๋อให้น้องๆมีความสุขไปใช่ดูแลแทนพ่ออ่ะพ่อไม่อยู่แล้วแล้วอันที่2คือคุณแม่ดุอ๋อแม่ดุคุณแม่สายสนีวงศ์วงสุวรรณเนี่ยอายุ90กว่าแล้วครับก็โหเลี้ยงลูกมาได้ดีกันหมดทุกคนเลยไม่ธรรมดานะบิ๊กป้อมเคยบอกว่าคุณแม่เนี่ยเข้มแข็งแบบว่าแล้วก็โหยิ่งกว่าเป็นทหารอีกครับเพราะงั้นก็เลยเป็นเมียทหารไงก็เลยสร้างบิ๊กป้อมแล้วก็สร้างทุกๆคนน้องๆมาแล้วเป็นที่พึ่งของประเทศชาติใช่แล้วก็เป็นที่พึ่งของน้องๆเป็นเหมือนต้นอะไรนะต้นโพเพราะว่าแกมีฉายาว่าพี่ชายที่แสนดีถ้าเราตั้งฉายาป๋าป้อมเลยตั้งอะไรดีวะพี่ป๋าป้อมป๋าป้อมอะไรดีนึกไม่ออกแต่จริงก็เหมาะกับพี่ชายที่แสนดีใช่ใช่ครับนั่นแหละนะป๋าป้อมก็ช่วงหลังการให้สัมภาษณ์ลีลาเยอะพี่ประหนึ่งคล้ายๆนายกเลยนะฮะเพราะว่ามีคนถามเสมอว่าเอ๊ะเดี๋ยวบิ๊กป้อมอนาคตจะเป็นนายกไหมพี่ถ้ามันมีการผันเปลี่ยนหรือสถานการณ์มันผันแปรไปหรือว่าท่านนายกลุงตู่เนี่ยหอดใจหรือว่าอยากไม่เป็นแล้วมีความเป็นไปได้นะลุงป้อมอาจจะขึ้นไปแทนก็ได้นะเพราะว่าบิ๊กตู่เนี่ยท่านก็แบบว่าคืออยากอยู่เท่าที่แบบคือพอละใช่เพราะว่าบางทีถ้าอยู่ยาวเกินไปเดี๋ยวคนเบื่อเดี๋ยวว่าแต่คนเบื่อแล้วคนด่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแล้วยิ่งถ้าอนาคตเนี่ยกระแสข่าวเรื่องของการตั้งพรรคทหารหรือว่านอมินีเนี่ยแม้ว่าบิ๊กป้อมจะปฏิเสธแต่ในฝั่งการเมืองมันยังดูเหมือนมีความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวอยู่เลยปีนี้นะครับจะต้องดูการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เป็นสำคัญเลยเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับถึงปี60ที่จะมีการเลือกตั้งแล้วเชื่อเลยนักการเมืองจำนวน
นไม่น้อยก็อยากเข้ามาผูกติดกับทหารมาจูบปากใช่แล้วยิ่งโดยเฉพาะขอใช้บารมีหน่อยนะงู้นอย่างนี้ใช่จะมาเป็นน้องมีน้องมีนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่แต่ท่านพลเอกประวิตรกับท่านพลเอกประยุทธ์ก็บอกแล้วไม่เอาผมไม่เล่นการเมืองแต่อยากฟันธงนะอยากฟันธงไงเพราะว่าอาจจะมีเป็นรับเชิญเป็นรัฐบาลแห่งชาติเป็นอะไรงี้หรือเปล่านั่นน่ะสิเนาะรอดูใช่รอดูกันแต่ว่าที่เรารอลุ้นกันอีกทีนึงก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเราด้วยท่านบิ๊กโด่งนะพลเอกอุดมเดชทำไมก็เดี๋ยวสิเนี่ยผลสอบอุทยานราชภัฏก็ออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวรอดูซิว่าท่านจะตัดสินใจยังไงกันนะก็ไว้แต่แล้วก็เชื่อกันนะคะว่าในยังไงเนี่ยในเหล่าทัพเขาเรียกว่าในกองทัพในคสช.เขาก็ต้องเป็นหนึ่งกันแหละนะฮะก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงรอผลว่าท่านพลเอกอุดมเดชจะแสดงสปิริตหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับครม.อะไรก็มาดูความเคลื่อนไหวในปีนี้นะครับซึ่งอาจจะมีการปรับครม.เกิดขึ้นใช่แม้ว่าจะไม่ได้ผิดอะไรเงี้ยแต่ว่ากระแสกดดันเยอะเพื่อความเหมาะสมใช่เขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านผมเขาบอกตัดนิ้วร้ายออกไปเอาเนื้อไว้ก่อนคือจริงๆบางทีอาจจะไม่นิ้วร้ายแต่นิ้วเนี้ยบวมบวมโดนเขาเรียกว่าโดนบีบโดนกระแทกโดนกระแทกจนแบบว่าไม่มีมันช้ำ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 นะก็เดี๋ยวก็ตัดออกไปแล้วก็มาว่ากันใหม่เพื่อให้รัฐบาลอยู่รอดต้องรอดูการตัดสินใจของท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีด้วยนั่นเองนะคะปีนี้จับตาความเคลื่อนไหวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเองก็ดีการปรับคณะรัฐมนตรีเองก็ดีการที่จะมีพรรคทหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการที่จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็รอดูว่าลุงป้อมของผมเนี่ยจะขึ้นเป็นนายกต่อจากลุงตู่หรือเปล่าใช่ก็รอดูหลังการเลือกตั้งประกันว่า1เลือกตั้งจะมีไหมมีนะนายกคนนอกได้ไหมได้ดีได้ได้ต้องดูแล้วมันดูได้เห็นไหมนายกคนนอกได้ไหมถ้าลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยผมจะมาบอกนี้เลยผมจะเป็นทอสอใช่ไหมลูกเลิฟลูกเลิฟปากป้อมแล้วปากปูนนั่นเองนะฮะแหมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูนไทยรัฐมากนะที่มาพูดคุยเรื่องของกองทัพแล้วก็เรื่องของผบ.เหล่าทัพให้เราฟังด้วยสนุกมากสนุกด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ปูนค่ะพี่ปูนขอบคุณครับโอ้โหไม่นัดก่อนเลยปิ้วปิ้ว